คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะท่านผู้ชมครับนะใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้มาในเกมจอง2นะก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ฮะวันนี้ก็นี่นะครับท่านผู้ชมมาอยู่ในหน้าเกมจินนี่นะผมนะไม่รู้จะไปเล่นเกมอะไรละนะฮะเห็นว่าจินนี่ตอนนี้ก็มีคนแตกอยู่นะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยก็ด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ลองกลับมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมครับนะตอนนี้ก็คนในกลุ่มตามกันอยู่นะครับแต่ไม่มีโมนาธามนะฮะอ่ะมาโอ้โหกับทุนเนี่ยอันนี้กำไรนะฮะไม่เรียกว่าทุนเรียกว่ากำไรดีกว่าพวกไปแตกจองสองมาไม่อยากจะโม้ว่าแตกได้ยังไงฮะไม่ถึง5นาทีด้วยโคตรโคตรโหดอ่ะมันฟุกไอ้เหี้ยมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรหรอกมันฟุกเฉยๆหรอกนะท่านผู้ชมนะไม่มีเทคนิคอะไรเลยอ่ะเรามาครับเปิดมาที่เกมนี้ก็ต้องเล่นที่เบ็ด80เท่านั้นท่านผู้ชมครับนะแล้วก็เล่นต้องไม่กดออโต้นะฮะไปต่อดีครับขอฟรีสปินแล้วกันเกมนี้นี่จุดเด่นคือฟรีสปินนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะติดได้หรือเปล่าอ้าวโป๊ะเชะเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกตัวเดียวนะฮะเฉียดฉิวสวิวกิ้วโอ้แต่ก็เงียบเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะทีนี่นะเงียบเหมือนกันนะฮะเฮ้ยน่าจะติดยากหรอกนะท่านผู้ชมนะผมไม่อยากจะกดออโต้เลยว่ะกดออโต้นี่น่าจะโดนแดกแน่ๆเลยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว 5,000 ผมขอขึ้นเบ็ดแล้วกันนะขอขึ้นไปที่120ดีกว่าไม่ก็106น่าจะมีอะไรที่ดีกว่านะครับรอดมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยรอดมั้ยถามก่อนว่ารอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่กลัวจะขาดทุนนะเพราะว่าอันนี้คือกําไรนะฮะแต่ถ้าฝากอีกรอบนึงแล้วเล่นแล้วโดนแดกเนี่ยอันนั้นขาดทุนไอ้เหี้ยมันไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมาหน่อยเว้ยเพื่อนมาหน่อยสิโอเคมาผมปรับเบ็ดขึ้นเลยเอ้ยไอ้เหี้ยมันมีเบ็ด160ว่ะทำไมวะไอ้เหี้ยอันอื่นยังมีเลยเยี่ยมอันนี้ไม่มีเบ็ด160บ่ไม่เป็นไร180ก็ได้มาเรามันสูงอยู่แล้วใจแล้วมันสูงว่ะใจแล้วมันสูงว่ะหืมใจเรามันสูงอะก็ใจเรามันสูงมาดิเพื่อนติดให้กูหน่อยเพื่อนจะหมดแล้วไอ้เหี้ยเร็วๆเฮ้ยจินนี่ไอสัตว์เอ๊หรือว่าผมดูผิดหรือเปล่าไอ้ที่เขาตามกันนี่คือเขาโดนแดกกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ผมเห็นเขาแตกกันอยู่อ่ะจะมาโดนแดกได้ยังไงล่ะอ่ะโอเคต้องออโต้ละผมออโต้ดูดิลองหน่อยอ่ะเอาจริงเหรอจีนี่มึงจะเก็บโอ้เพิ่งได้มาแล้วเนี่ยแม่งยังไงติดเลยดิลองติดฟรีสปินให้กูสักรอบมาออโต้นี่แหละผมว่าออโต้น่าจะทำได้นะโบ๊ะเลยแบบโบ๊ะเดียวอ่ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นมา3ตัวเลยไปทีเดียวเลยกระดานมาเหอะดวงชะตามันนำพายเธอเข้ามาหาฉันไอ้เหี้ยไม่ได้ว่ะเอ้ยเกือบติดไอ้สัตว์ขาตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวอีกแล้วไม่น่าได้วะท่านผู้ชมเฮียโอ้ไม่แล้วไม่จ่ายเลยแม่งแดกอย่างเดียวเลยอะไรวะมันเกิดอีหยังขืนก็ปล่อยวะนี่ฮะกดพ่อกดแม่งอะเนี่ยโอ้ยกูเพิ่งถอนไปแล้วกูต้องมาฝากอีกป่วยไอ้กะว่าจะกำไรซะหน่อยเฮียโดนจินนี่แดกละกูไม่ลดเบ็ดด้วยอ่ะกูใส่สุดอ่ะเท่าไหร่500 640ติดมาดีวะติดมาดีวะไอ้เหี้ยเอ้ยมาหน่อยหมดเชื่อเหอะหมดท่านผู้ชมแล้วผมไม่เล่นต่อได้เฮ้ยจริงเนี่ยแม่งแต่รอบก่อนละแม่งรอบก่อนนี่ก็เอาผมไปเยอะเหมือนกันนะจินนี่ไอสัตว์กูเห็นมีคนเล่นแตกกูเลยมาตามไม่เฉยหรอกไอสัตว์เฮียจินนี่นะก็หลังจากที่ใครดูคลิปนี้ท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าอย่าไปหาเรื่องจินนี่เลยนะฮะไม่รู้ว่าเคมเฮียแล้วไม่แตกกูโบยหมดอ่ะกูไม่สนอ่ะ
ถ้าไม่แตกให้ผมก็เท่ากับไม่แตกให้พวกคุณหรอกโอ้อ้าวโอเคมันเริ่มแตกแล้วมันเริ่มแตกแล้วเออจริงๆมันก็ต้องหลังๆหน่อยแหละแรกๆอาจจะไม่ได้หรอกหลังๆแถชิบหายเลยอ่ะไปฮะออโต้อีกรอบนึงคุณผู้ชมครับนะมาดูดิว่าออโต้รอบนี้จะสามารถทำให้เราติดฟรีสปินได้หรือเปล่านะฮะสิ่งที่เราต้องการนะฮะแต่โอ้โหถ้าฟรีสปินติดมาแล้วไม่จ่ายนี่ก็โอ้โหก็ผิดหวังนะก็แบบโอเคมาจนได้ฮะมาจนได้ฮะอ่ะก็ถ้าถามว่ากดอันไหนคุ้มสุดนะฮะบอกเลยว่าอันนี้ครับผมนะฮะ Y แบบเดินทางนะนะครับ Y แบบเดินทางเนี่ยคุ้มสุดละอันอื่นมันค่อนข้างที่จะยากนะท่านผู้ชมนะอันอื่นค่อนข้างที่จะยากนะแล้วผมไม่เคยได้อันอื่นเนี่ยเท่าที่กดมาเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าอันนี้นะได้ไม่เยอะเท่า Y แบบเดินทางนะเนี่ยต้องรอให้ Y ติดมาแล้ว Y มันจะเดินไปทีละช่องทีละช่องต่อ1หมุนนะไอ้เหี้ยละวายกูไม่ลงเลยเนี่ยไอ้สัตว์มันยังไงเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่นุ่มเอ้ยมันเป็นยังไงพี่นุ่มเอ้ยเฮ้ยวายไม่มาชิบหายละอ้าวไอ้เหี้ยโอ้โหผมว่าแล้วแม่งเนี่ยแหละท่านผู้ชมคือถ้าเข้าฟีสปีนมาแล้วแม่งมันไม่จ่ายอ่ะก็โอ้กูจะหัวร้อนกับมึงเนี่ยนี่เหี้ยโอ้โหดูแล้วมาไม่อยู่ช่องสองเออมาท้ายๆหน่อยมันจะดีมากเลยนะนี่มันมาแบบอันนี้เกินไปอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเบ็ดร้อยอ่ะพ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยนะเฮ้ยมึงไปเหี้ยอะไรกับกูป่าววะเฮ้ยอีมึงมีเรื่องในใจกับกูแล้วมึงมีอะไรในใจกูแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเบ็ดร้อยจ่าย 1,500 ไอ้เหี้ยโอ้โหกูควรดีใจแหละมั้งไอ้สัตว์หึไอ้เหี้ยแล้ววายเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ลงเลยสัตว์ไอ้ห่วยเอ้ยนะไม่รู้ไปติดเหี้ยอะไรยากขนาดนั้นนะไอ้สัตว์ฮ่าอ่ะสี่มันไอ้ไข่วะไอ้เหี้ยกูตอบดิแม่งหึมันอะไรจักหนาวะไอ้เหี้ยนี่ถ้าเขาไม่เล่นก็ไปทักมาอ๋อกูปิดเสียงก็แล้วกันเอาปิดเสียงแม่งเลยไอ้เหี้ยปิดก่อนอ่ะเออแม่งคนกำลังหัวร้อนอยู่เหี้ยไม่อยากจะปาโทรศัพท์นะ อ่ะไปต่ออีกทีไม่เอาดีกว่าปรับเบ็ดดีกว่าเออไม่เอาเบ็ดนี้ไม่เอาผมว่ามันก็น่าจะมีฟุกเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยมาเหมือนแบบไอ้เหี้ยมาจองอ่ะมาฟุกมาไม่ฟุกกูยอมเสียเลยกูเสียเบ็ดนี้ก็ได้มากูเสียเบ็ดนี้กูรู้สึกโอเคกว่าดีกว่าเออไอ้เหี้ยแม่งเบ็ดร้อยบ้านพ่อมึงจ่าย 1,500 ไอ้สัตว์นะเบ็ดร้อยบ้านพ่อมึงจ่าย 1,500 ไอ้เหี้ยเห็นป่ะโอเคดอกนี้ก็ได้หลายพันอยู่ 7,200 ครับโอเคกลับเลยครับนี่เห็นป่ะเออคืนเลยสัตว์มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวรอฟีสปินไอฟีสปินฮะถ้าติดได้จะเป็นอะไรที่ดีมากให้กูลุ้นสักรอบไปให้กูได้ลุ้นสักรอบไปเพื่อนเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้มันเกิดสัตว์อุ้ยอีกตัวนึงมันหายไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยคนอื่นเขาทำงานทำการมันไปแดกข้าวเหรอฮะตัวนึงเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันไปอาบน้ำเหรอมันไปอาบข้าวเหรอมันไปเอ้ยกูจะได้อยู่แล้วอย่าเพิ่งหมดหวังฮะอย่าเพิ่งหมดหวังฮะถ้าเรายังไม่หมดเอาดิกูสู้อ่ะไอ้สัตว์คนอย่างกูอ่ะเออคนอย่างกูอ่ะนะนะเอาสิเอ้ยให้ลุ้นหน่อยก็ไม่ได้เหี้ยเลยไอ้สัตว์มันเลยไปตัวนึงเมื่อกี้ถ้ามันไม่เลยไปตัวนึงนะผมได้ลุ้นแล้วเนี่ยอื้อหือไอ้เหี้ยมาหน่อยเว้ยเพื่อนเบ็ดเนี่ยขอทีเดียวนะโอ้โหกระดานทำไมไม่มี5ตัววะเออ5ตัวสักหน่อยก็ดีนะไอ้ดอกเมื่อกี้โอเคตอนนี้หายไปครึ่งนึงแล้วท่านผู้ชมครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะ
จริงๆแล้วได้ไปอย่างนั้นควรจะเลิกกันนะไม่ควรจะโง่แบบผมนะท่านผู้ชมนะอันนี้พูดตรงๆเลยเนาะไม่ควรจะโง่แบบผมหรอกนะผมมันโง่ไงไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิฟีสปินน่ะวู้เป็นเหี้ยอะไรอ่ะลงให้หน่อยไม่ได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมึงจะแข็งหาเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะมาให้กูหน่อยดิจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้วกูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยพอแล้วกูเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยพอแล้วกูเจ็บไปหมดแล้วเพื่อนไอ้สัตว์ดอกกูตายแล้วนะกูเจ็บไปหมดแล้วเพื่อนโอ้ไอ้เหี้ยมึงจำไว้แล้วกันกับสิ่งที่มึงทำกับกูไอ้เหี้ยแล้วสักวันนึงมึงจะรู้สึกไอ้สัตว์ว่ามึงเล่นผิดคนในหน้าเหี้ยนะมึงคอยดูไว้ก่อนสัตว์วันนี้มึงแดกกูไม่พอด้วยสัตว์นี่ขึ้นเลยปี๊ดเลยปี๊ดเลยเหี้ยมาเอ้ยไอ้สัตว์ไม่เป็นไรฮะไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้เว็บแม่งต้องมีทำประกันแล้วนะเว้ยเฮ้ยทำประกันเว้ยเนาะทำประกันให้หน่อยได้ปะไอ้เหี้ยทำประกันให้หน่อยเนี่ยไอ้เหี้ยประกันเนี่ยแม่งโอ้กูเหนื่อยเลยว่ะไอ้เหี้ยกูเครียดเลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดบริษัทตั้งอันนี้เลยประกันเว็บพนันทำประกันให้เลยถ้าใครแบบสนใจมาทำประกันกับผมนะฮะทำประกันกับผมแล้วคุณจะปลอดภัยไอ้เหี้ยนะคุณเล่นเสียครึ่งคุณเล่นเสียเท่าไหร่คุณผมจ่ายครึ่งนึงนะฮะคุณเล่นเสียตามคุณเล่นเสีย 500,000 คุณได้คืน 250,000 นี่แหละประกันผมอ่ะดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูทำประกันเลยแม่งไอ้สัตว์หรือเสียรุนแรงไม่ต้องมีเสียรุนแรงอะเนี่ยเสียรุนแรงเสีย1ล้านเสียรุนแรงเสีย1ล้านอ่ะเสีย1แรงเสีย1ล้านคืน 500,000 ครึ่งนึงนี่ประกันผมโหดป่ะล่ะแล้วทำประกันกับผมนะนี่ผมต้องไปเปิดตอกอตั้งบริษัทประกันขึ้นมาละนะเดี๋ยวจะมีประกันเหี้ยโอ้โหไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเราเอากำไรมาเล่นท่านผู้ชมครับนะเพราะว่าผมก็ได้กำไรมาจากเกมมาจอง2นะอย่าไปเครียดมากอย่าไปคิดมากท่านผู้ชมครับนะก็เล่นกันก็เล่นอย่างมีสตินะฮะอย่าไปโง่อย่าไปเหี้ยอย่าไปทำอะไรโง่ๆนะครับนะไม่เอาไม่พูดเพราะพูดเพราะเดี๋ยวมันไม่เจ็บนะฮะต้องพูดให้เจ็บคุณถึงจะจำนะฮะถ้าพูดแล้วไม่จำอ่ะแสดงว่าคุณยังไม่เจ็บนะครับผมไปเจอคลิปหน้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะหลอนกูจะบ้าหมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไปเจอคลิปหน้ากูต้องแตกเออ